ภาพลูกสาวดาราดังค่ะวันนี้จะพาไปเปิดภาพลูกสาวของดาราดังที่ล่าสุดนั้นได้ลืมตาดูโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับสาวเกี่ยวก้อยขวัญกวินเกิดลับผลเธอเป็นนักแสดงที่เข้ามามีชื่อเสียงในวงการบันเทิงมานานกว่า12ปีแล้วค่ะปัจจุบันนั้นเธอเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7มีผลงานการแสดงอย่างมากมายสำหรับการแสดงละครเรื่องแรกของเกี่ยวก้อยก็คือละครเรื่องดั่งดวงฮฤทัยนั่นเองค่ะหลังจากนั้นก็มีผลงานการแสดงออกมาให้เห็นได้อย่างต่อเนื่องซึ่งทางด้านชีวิตส่วนตัวของเกี่ยวก้อยนั้นได้เข้าพิธีวิวากับสามีที่มีชื่อว่าดนุเกิดผลลาภซึ่งไม่นานมานี้ทั้งคู่ได้ออกมาเฉลยเพศทายาทคนแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เมื่อวานที่1ธันวาคม2565ทางด้านสาวเกี่ยวก้อยก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวหลังจากนั้นตั้งหน้าตั้งตารอคอยมานานหลายเดือนตั้งชื่อให้กับลูกสาวว่าน้องดาย่านั่นเองค่ะเด็กหญิงดาริกาเกิดลาภผลเกิดเมื่อวันที่1ธันวาคม2022น้ำหนักแรกเกิดที่ 3,600 กรัมค่ะสามารถไปติดตามอินสตาแกรมของไนท์น้องดาย่ากันได้เลยค่ะหลังจากที่เกี่ยวก้อยได้ออกมาโพสต์รูปของลูกสาวลงในอินสตาแกรมนั้นก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องในวงการบันเทิงร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายค่ะ